มาดูเรื่องของการปราบปรามการค้ามนุษย์กันบ้างนะคะโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะเดินหน้าจัดระเบียบขอทานและคนเร่ร่อนตามนโยบายของรัฐบาลแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะบัญชาการตำรวจนครบาลระดมเจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนเร่ร่อนและขอทานทั่วกรุงเทพมหานครตามนโยบายวาระแห่งชาติเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศและลดปัญหาอาชญากรรมโดยได้ร่วมกันจับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นคนเร่ร่อนและขอทานได้ทั้งสิ้น101คนซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี63คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย43คนเป็นชาย30คนเป็นหญิง10คนเด็กชาย1คนและเด็กหญิง2คนโดยแบ่งเป็นบุคคลทั่วไป23คนและผู้สูงอายุและคนพิการ2คนคนต่างด้าว20คนเป็นชาวกัมพูชา18คนและชาวพม่า2คนแบ่งเป็นชาย9คนหญิง8คนเด็กชาย1คนและเด็กหญิง2คนขณะที่กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษทำการจับกุมได้12คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย9คนโดยเป็นชายทั้ง9คนและต่างชาติ3คนเป็นชาวกัมพูชา1คนและหญิง2คนกองบังคับการตำรวจนครบาล5และกองบังคับการตำรวจนครบาล6รวมกัน26คนสัญชาติไทยทั้ง26คนเป็นชาย22คนและหญิง4คนโดยทั้งหมดนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลขอทานตามมาตรา6แห่งพรบควบคุมการขอทานพุทธศักราช2484และเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งบางจุดบางแหล่งเราก็พบข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินการต่อไปเพราะว่าเป็นเรื่องของที่พักจำนวนมากนะครับซึ่งในขณะที่ตรวจสอบพบข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะนำตัวออกมาได้เพราะว่าเขายังอยู่ในที่พักของเขาซึ่งยังไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าจุดนี้นะครับต่อไปก็คงจะได้ทำการสืบสวนจับกุมต่อไปตามกฎหมายหลังจากการจับกุมตัวแล้วทั้ง101คนจะถูกส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยจะแยกเด็กและเยาวชนไปอยู่ที่สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีและจะทำการคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์หากพบเป็นเหยื่อค้ามนุษย์จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปสำหรับผู้ที่ไม่เข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์จะทำการช่วยเหลือฝึกอาชีพพร้อมจัดหาที่พักให้แล้วก็จะทำการสอบประวัติกับผู้ที่กระทำการขอทานนี้ทั้งหมดนะครับว่าเข้ามามีความเป็นมาอย่างไรมีความเดือดร้อนอย่างไรนะครับแล้วก็ดูคัดแยกว่าอันไหนที่มีโรคเรื้อรังหรือเปล่าครับอันนี้ก็จะประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนคนที่สามารถดำเนินงานได้และมีญาติมารับไปก็จะประสานกับกระทรวงแรงงานนะครับในส่วนที่จะไปให้ฝึกอาชีพสำหรับคนเร่ร่อนและขอทานเหล่านี้ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบในกรณีที่เป็นชาวต่างด้าวที่หนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจะประสานให้ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองผลักดันกลับสู่ประเทศภูมิลำเนาพร้อมกับทำการขยายผลหาตัวการที่เป็นผู้นำขอทานมาแสวงหาผลประโยชน์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายการค้ามนุษย์ที่มีโทษรุนแรงต่อไป